ก็มีโคเวอร์มานะครับเราก็ต้องใช้โคเวอร์เพื่อยื้อไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ในส่วนของBubble Maker นะครับ Bubble Maker เนี่ยมันจะช่วยในป้องกันดาเมจอยู่8ดาเมจนะครับนี่2สแต็กนะเห็นมั้ยก็จะมี2สแต็กเพิ่มขึ้นนะครับสแต็ก1ก็จะ 1-4 ดาเมจนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเลี้ยงดาเมจนะครับเราจะใช้ปั๊มสกินนะครับปั๊มสกินเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกราะนะครับเพิ่มเกราะแล้วก็จะทําการจั่วการ์ดพอดีนะครับปึ๊บเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเพิ่มเกราะให้กับตัวไหนนี่ถ้าอยากยืนนานก็เพิ่มเกราะให้กับอวตารของเราเลยละกันเกาะ140ครับผมว่ายืนได้นานโคตรๆอ่ะดูดิเลือดเยอะกว่าแผนเราอีกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับของ Garena Moonlight Base นั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Top Up ครับสนุกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปเล่นเกม Axie Origin เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ Arena Season 1เพื่อไปชิงรางวัลรวม60ล้านบาทครับผมไม่ขออะไรเยอะขอแค่เศษเสี้ยวเงินล้านก็พอครับก็คือขอแค่ 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้นะ ขอแค่นี้ก็ได้ครับผมไม่ต้องขอเยอะนะพาเพื่อนๆเนี่ยไปจัดทีมครับเราจะจัดทีมยังไงผมขอเอาความคิดของผมและก็สิ่งที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็คิดว่าทีมนี้จะเวิร์คหรือไม่เวิร์คเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันไปครับคอนเซ็ปต์ของผมนะครับทีมของผมเนี่ยผมจัดทีมแบบนี้นะครับลองกดเข้ามาตรงทีมก็ได้นะผมจัดทีมแบบนี้เนี่ยทำไมผมถึงเอาเผ่าแพนนะครับมายืนข้างหน้าเนี่ยผมเพราะว่าผมอยากให้แพนเนี่ยเป็นตัวแทงค์นะครับเป็นตัวยืนและตัวที่2ก็คืออัครานะครับอัครานี่ทำไมผมถึงเอาไว้ยืนตัวกลางนะครับต้องการให้มันเป็นตัวที่ทำดาเมจด้วยและเป็นตัวที่ยืนไว้ให้นานที่สุดด้วยนะครับผมและทำไมตัวสุดท้ายของผมถึงเป็นเผ่าเบิร์ดหรือเผ่านกนั่นเองครับทำดาเมจเรื่อยๆและก็เบิร์นดาเมจไปเรื่อยๆครับผมทำไมเหรอครับเพราะผมใช้ตัวยืนแพนและก็อัครานะครับที่จะยืนให้นานที่สุดและตัวนี้ก็เลี้ยงดาเมจไปเรื่อยๆครับผมจะทำให้เราเนี่ยอึดทนนานและก็คอยเย็บซ้ำๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองไปเรื่อยๆก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กที่สุดแหละ จะเวิร์กยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับผมซึ่งในตัวละครเอ็กซี่แต่ละตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6พาร์ทนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตาปากหูหัวปีกหางนะครับผมทั้ง6พาร์ทเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะเลือกให้มันอยู่ในประเภทอะไรนะครับซึ่ง6พาร์ทของผมได้เลือกการ์ดแต่ละพาร์ทมานะครับให้กับเจ้าตัว Exie การ์ดแรกก็คือการ์ดในส่วนของการ์ดตานะครับการ์ดแรกก็คือในส่วนของตานะครับ Cucumber Slice Cucumber Slice เนี่ยทำไมผมถึงเลือกการ์ดนี้นะครับให้กับการ์ดตาที่เป็นตัวแพนนะครับเพราะว่าคิวคอมเบอร์สไลด์เนี่ยเอาไว้ฮิวให้เพื่อนๆทุกตัวนะครับก็คือการ์ดตัวนี้นะครับแล้วก็บัฟฮิวเนี่ยอยู่ที่3สแต็กด้วยอันนี้มันจะดีนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อสู้เนี่ยเพื่อนทั้งหมดในทีมของเรานะครับก็จะได้ฮิวในทุกเทิร์นทุกรอบด้วยทั้งหมดคือ3สแต็กนั่นเองนะก็คือค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับและทีนี้เรามาดูในส่วนของชามนะครับชามเนี่ยผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นผมก็ได้แค่ชามที่ตัวบวกแม็ก HP แค่4นั่นเองครับแต่ถ้าเอาจริงนะครับเราเนี่ยพยายามหาชามที่มันโอ้โหแร่ๆเลยนะหาชามแร่ๆมาใส่ที่เกี่ยวกับการฮิวนะครับมันก็จะเพิ่มการฮิวให้กับการ์ดตัวแรกของเรานะครับก็คือ Cucumber Slice นะครับทีนี้เรามาดูการ์ดที่2ครับการ์ดที่2เนี่ยทำไมผมถึงเลือกการ์ดในส่วนของปากที่เป็นซีเรียสนะครับซึ่งการ์ดซีเรียสเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ20ครับผมเราอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจ20และทำให้ตัวที่ใช้เนี่ยติดดีบัฟนะครับผมอยู่2เทิร์นนั่นเองนะโอเคครับเราดูการ์ดตัวที่3ครับก็คือโคเวอร์นะครับการ์ดตัวนี้ก็คือเป็นการ์ดในส่วนของหูนั่นเองทำไมผมถึงใช้ตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะสุ่มซัมมอนออกมาครับก็คือตัวผู้ช่วยของมันนั่นแหละออกมาให้แล้วเราก็เอาไปยืนข้างหน้านะครับเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำดาเมจกับมันนะครับโดยที่ไม่ต้องทำดาเมจกับตัวแพนของเราตัวแพนของเราเนี่ยก็จะยืนได้นานมากขึ้นนะครับและตัวนี้ถ้ามันได้บัฟเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะหาขึ้นไปอีกนะครับผมสำหรับตัวโคเวอร์นั่นเองครับการต่อมานะครับในส่วนของหัวนะครับหัวเนี่ยผมใช้บริดนะครับบริดเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับแค่เพิ่มเกาะ75สมมติว่าผมเสกเจ้าตัวโคเวอร์ออกมาแล้วผมเอาไปยืนด้านหน้านะครับแล้วผมต่อด้วยการ์ดบิดนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มเกาะให้ตัวโคเวอร์เนี่ยยืนได้นานขึ้นอีก70-75หน่วยนะครับมันก็จะยื้อระยะเวลามันก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้การ์ดดาเมจมาเรื่อย
และเบิร์นการ์ดดาเมจของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะยื้อการยืนได้นานมากขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับเรามาดูตัวต่อมานะครับผมก็คือในส่วนของหลังนะครับก็คือปีกนั่นเองในส่วนของหลังเนี่ยผมใช้ปั๊มสกินนะครับปั๊มสกินเนี่ยมีความสามารถอะไรมันก็จะเพิ่มเกาะให้กับตัวแพนของเรานะในส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของหางเนี่ยผมใช้เคลอตนะครับซึ่งเคลอตเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับมันคือตีฟรีนั่นแหละมันก็เพราะว่าเวลาตีเข้าเลือดเนี่ยมันจะได้รับ energy กลับมาครับผมก็คือมันใช้ energy 1ใช่ไหมพอมันไปตีฟรีกลับมาแล้วเนี่ย energy มันก็จะคืนมาให้กับเราอีก1นะครับก็คือตีฟรีนั่นแหละในส่วนของรูนที่ผมใช้ณปัจจุบันนะครับมันก็คือรูนฟรีนั่นเองรูนฟรีนะครับอันนี้ก็คือไม่มีงบซื้อนะรูนฟรีก็คือมันจะรีคัฟเวอร์ 4% นะครับ4% ก็คือตาม max HP ของตัวแพนที่เราอยู่นะครับต่อเทิร์นนะมันก็จะรีคัฟเวอร์ให้กับเรื่อยๆนะครับมันก็จะรีคัฟเวอร์เรื่อยๆให้กับตัวแพนของเราเนาะโอเคครับทีนี้เรามาดูเลนกลางของเราครับเลนกลางเนี่ยผมใช้ตัวอัครานะครับอัควาเนี่ยก็ในส่วนแรกเลยนะครับในส่วนของตาเนี่ยทำไมผมถึงใช้เทเลสโคปนะครับเทเลสโคปเนี่ยมันมีความสามารถง่ายๆในการจั่วการ์ดอัควานะครับขึ้นมา1ใบเราเนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าถ้าเรากดนะครับมันก็จะใช้ energy อยู่0นะไม่มี energy นะครับพอการ์ดใบนี้ขึ้นมาเรากดขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดอัควาได้1ใบนะครับว่าการ์ดอควาที่ต้องการเปิดณปัจจุบันณเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังคับผันอะไรหรือเรากำลังต้องการดาเมจเนี่ยเราก็ไปจั่วการ์ดขึ้นมาถ้ามันมีการดาเมจที่เราต้องการใช้ณปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือเราจะได้เปรียบในการที่เราจะจบฝ่ายตรงข้ามได้และหรือโอเคเรามาดูการ์ดตัวที่2ครับการ์ดตัวที่2ในส่วนของปากผม Risky Fit นะครับผม Risky Fit เนี่ยมันมีความสามารถง่ายๆเลยครับหาผู้ใช้เป็นใบแรกของเทิร์นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ20นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจะใช้การ์ดตัวนี้ก็คือต้องใช้การ์ดเป็นการ์ดใบแรกของเทิร์นนะครับอย่างเช่นเทิร์นใหม่กลับมาเนี่ยเราต้องใช้การ์ดตัวนี้ก่อนเลยเพราะเราเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20พร้อมและก็จะสร้างดีบัฟใส่ผู้ใช้2เทิร์นนั่นเองต่อมาครับในส่วนของหัวเนี่ยทำไมผมถึงใช้การ์ดนี้ครับก็คืออรันดาอารันดาเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับก็คือเป็นการทำดาเมจครับผมอย่างรุนแรงเลยนะครับพอเราทำดาเมจแล้วเนี่ยมันจะเอาบัฟศัตรูออกด้วยอันนี้ก็ดีไปอีกอย่างนะครับสำหรับการ์ดนี้นะถือว่าเป็นการ์ดที่ทำดาเมจแรงที่สุดแล้วแหละของอควานะครับผมตัวยืนได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวทำดาเมจได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของทีมเนาะที่ผมต้องการบิ้วออกมาเอ๊ะผมลืมพูดในส่วนของหูนะครับหูเนี่ยที่ผมใช้นะครับก็คือ Bubble Maker นะครับ Bubble Maker เนี่ยการ์ดอีก1การ์ดนะครับที่เอาไว้ใช้กับตัวอาคาของผมที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือมันจะเลือกเพื่อน1คนนะครับและก็ให้เพื่อนเนี่ยการดาเมจ2สแต็กนะครับก็คือ1สแต็กเนี่ยมันจะมีดาเมจอยู่4ดาเมจนะครับถ้ามันใช้2สแต็กก็คือการดาเมจได้อยู่8ดาเมจเลยนะครับถือว่าดีมากๆทำไมต้องมีการ์ดนี้ครับการ์ดนี้มันจะไปเสริมกับตัวแพนของเรานะครับถ้าเราทำการเสกนะครับเสกโคเวอร์เนี่ยออกมานะและเราเนี่ยเพิ่มเกาะโดยบิดนะครับ75และเราเนี่ยใช้บับเบิ้ลแมคเกอร์นะครับเข้าไปอีกมันก็จะการดาเมจได้8และทีมของเราเนี่ยก็จะยิ่งยืนได้นานมากขึ้นนั่นเองนะโอเคพอตัวต่อมาครับก็คือในส่วนของปีกเนี่ยผมใช้โกฟิตครับผมโกฟิตเนี่ยเอาง่ายครับหากเราใช้ใบแรกของเธอเลยนะครับมันก็จะโจมตีนะโจมตีไปด้วยและถ้าเราใช้เป็นใบแรกของเธอนะครับมันก็จะทำการจั่วการ์ดมา1ใบนะและอีกตัวต่อมาครับผมที่เอาไว้ใช้ตลอดการนะครับสำหรับการ์ดอควาผมก็คือนีโม่นะครับนีโม่เนี่ยก็คือเอาง่ายครับเลือกเพื่อน1คนและจะเพิ่ม energy นั่นเองครับคือบางจังหวะนะครับบางจังหวะเนี่ยที่เราต้องการใช้การ์ดตัวนี้แต่ energy เราหมดเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดนี้ได้นะถ้าเรามีนะครับมันก็จะเพิ่ม energy 1คือ energy นะครับหมายความว่าในเทิร์นนั้นเนี่ยเราจะมีอยู่4 energy นะครับถ้าการ์ดนี้มันออกมานะอันนี้ก็จะโกงหน่อยๆโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวไฮไลท์แล้วก็ตัวเก่งของเรานะครับที่จะเป็นตัวทำดาเมจหลักๆให้กับเราเลยก็คือตัวเบิร์ดนั่นเองเผาเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับเรามาดูการ์ดแรกของตัวเบิร์ดละกันครับการแรกของตัวเบิร์ดเนี่ยก็คือมาวิดในส่วนของตาเนี่ยก็คือมันจะเสกซัมมอนออกมานั่นแหละครับคล้ายๆตัวแพนของเรานะครับที่มันเสกซัมมอนโคเวอร์มาตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะเสกนกออกมานะครับแล้วเราก็จะไปจัดวางให้มันอยู่ข้างหน้าเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยยืนได้นานอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะดีหน่อยนะและเรามาดูในส่วนของปากครับปากเนี่ย Little Oak นะครับ Little Oak เนี่ยง่ายๆเลยครับผมต้องการใช้การ์ดตัวนี้ก็เพื่อ
เมื่อเราใช้การ์ดใบนี้ซ้ำนะครับจะได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้น6ดาเมจครับมันจะเก็บสะสมนะครับยิ่งเราใช้การ์ดนี้บ่อยๆซ้ำๆนะครับมันก็จะเก็บสะสมดาเมจขึ้นไปทีละ6ทีละ6สูงสุดเนี่ยมันเก็บได้90เลยนะเห็นไหมครับแคป S 90โบนัสดาเมจมันสามารถเก็บได้สูงสุดก็คือ90ดาเมจดาเมจเริ่มต้นของมันก็คือ62ใช่ไหมถ้ามันใช้ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเก็บดาเมจไปอยู่90ดาเมจครับผมและผมเนี่ยก็มีชามนะครับชามกากๆพอดีเลยนะครับเรามาดูชามกากของผมพอดีเลยนะครับชามกากเนี่ยก็คือมันจะเพิ่ม Attack ไปบวก2นะก็คือเพิ่มแอคแท็กให้กับการ์ดตัวนี้แหละไปอีกบวก2นะครับมันก็จะทำให้การ์ดนี้มันแรงมากขึ้นนั่นเองครับผมพอการ์ดต่อมาครับก็คือการ์ดหูการ์ดหูผมก็จะใช้ Little Oak เหมือนกันครับ Little Oak เนี่ยก็เหมือนกันเลยครับความสามารถก็คือยิ่งเราใช้ซ้ำมันก็จะเพิ่มสแต็กดาเมจขึ้นไปทีละ6สูงสุดก็คือ90นะครับผมก็จะใช้ชามนะครับที่จะเพิ่มดาเมจบวกแอทแทคไปอีก2นั่นเองนะครับถ้าผมได้ชามที่มันเดลแลนะที่เป็นบวกเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้โหการ์ด2การ์ดนี่จะเป็นการ์ดอะไรที่โหดมากๆนะครับผมสำหรับการ์ดต่อมาครับก็คือการ์ดหัวก็คือ Excel เนี่ยง่ายๆเลยครับ Excel เนี่ยมันมีความสามารถตรงที่ว่ามันจะใช้เฉพาะโอกาสที่ตัวแพนของเรานะครับตัวแพนก็คือตัวแท้งของเราเนี่ยที่มันยืนหน้าแล้วมันใกล้ตายนะครับผมจำเป็นต้องใช้การ์ดตัวนี้เพราะเวลาผมใช้การ์ดตัวนี้นะครับมันก็จะทำดาเมจไปแหละนะพอทำดาเมจไปนะครับมันจะให้ตัวมันอ่ะเป็นตัวรับดาเมจตัวแรกนะครับตัวแรกเลยนะพอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพอถึงเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามใช้ดาเมจมานะครับมันก็จะเล็งเจ้าตัวเบิร์ดโดยเฉพาะมันคือการแชร์ดาเมจครับให้ตัวแพนของเราเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นและเราอ่ะก็จะเป็นคนรับดาเมจแทนนั่นเองครับเห็นไหมนี่ก็จะดีขึ้นมากเลยนะครับถ้าเราใช้ถูกจังหวะนะสำหรับการ์ด Excelโอเคต่อมาครับก็คือการ์ดเลเวลเนี่ยเลเวลไม่มีอะไรครับก็คือการทำดาเมจออกไปนั่นแหละมันก็จะเป็นการ์ดที่เก่งไม่เก่งด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีตัวเลือกนะครับผมก็เลยเอาเลเวลมาเฉยๆเพื่อที่จะมาทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับส่วนต่อมาครับก็คือโพสไฟเนี่ยเป็นการ์ดในส่วนของหางนะครับเอาง่ายๆเลยครับมันทำดาเมจเข้าไป80ครับและจะทำให้ตัวเองอ่ะเสียเลือดไปอีกนะ20มันแปลกป่ะแต่ไม่เป็นไรครับเสียเลือดแค่20เองนะครับแต่เราทำดาเมจได้ตั้ง80เลยนะโคตรเอาอยู่นะครับผมและถ้าเราได้ชามที่ดีๆมานะครับโอ้โหที่เป็นชามที่เพิ่มดาเมจโหดมานะการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดที่เวิร์กเหมือนกันครับเรามาดูในส่วนของรูนครับรูนเนี่ยผมได้รูนอีพิกมานะครับสำหรับรูนเบิร์ดนะก็ถือว่าดวงนี้ก็ถือว่าดวงหน่อยนะครับผมได้รูนสำหรับอีพิกมาอีพิกเนี่ยเอาง่ายครับผมการ์ดเอาง่ายครับผมรูนตัวนี้ก็คือมันจะเพิ่มดาเมจ20ครับถ้า HP เรามากกว่า50ของเบิร์ดนะครับให้มากกว่า 50% ตลอดเวลาเลยคือมันเต็ม 100% เนี่ยก็คือ320ใช่ไหมพยายามให้เลือดเบิร์ดเนี่ยให้อยู่ที่160ตลอดนะครับห้ามต่ำกว่า160นะพาสซีฟของรูนตัวนี้มันจะไม่ทำงานนะครับและมันจะมีพาสซีฟเพิ่มเติมอีกครับถ้าเลือดน้อยกว่า 50% ครับมันจะรับดาเมจลดลง 20% โอ้โหรูนอะไรวะเนี่ยโคตรเอานะครับผมถือว่าเป็นรูนที่ดีมากๆเอาละครับอันนี้ก็คือทีมของผมนะครับที่ผมบิ้วออกมาเพราะว่าคอนเซปต์ของทีมเราเนี่ยก็คือจะยื้อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้การ์ดดาเมจให้นานที่สุดและเราเนี่ยจะไปใช้การ์ดดาเมจหลังๆนะครับเพื่อเราเนี่ยจะเลี้ยงดาเมจไปเรื่อยๆเพื่อให้ดาเมจของเรามันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเราเก็บสแต็กได้ถึง90นั่นเองครับสำหรับ Raiden Oak ของเรานะนี่คือคอนเซปต์นะครับในการเราจะเล่นทีมนี้จะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูโอเคครับผมทีนี้มาแบบนี้ใช่ไหมเราต้องใช้เจ้าตัว Risky Fit นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจถ้าเราใช้ตัวแรกเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจเข้าไป20แล้วก็ใส่ดีบัฟให้กับผู้ใช้ด้วยครับผมปุ๊บ99ครับผมนี่เราก็จะติดดีบัฟนะเห็นป่ะเห็นป่ะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้แบบเสียหายอะไรขนาดนั้นแล้วก็เราจะใช้ซีเรียสต่อเลยนะครับซึ่งซีเรียสเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวที่ใช้เนี่ยติดดีบัฟ2เทิร์นนะครับนี่ครับใส่ไปก่อนแล้วกันครับผมเราสามารถใช้โกฟิตก่อนก็ได้นะแต่ว่าเราจะใช้คิวคัมเบอร์สไลด์นะครับเพื่อที่จะฮิวให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็มีติดฮิว3สแต็กด้วยนะครับเราจะเลี้ยงดาเมจนะครับโดยใช้ลิตเติ้ลเอิร์ธไปก่อนเพื่อเก็บสะสมนี่แล้วก็ใช้การ์ดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกการ์ดอความา1ใบครับผมในเทิร์นต่อไปนะปุ๊บเราก็จะจบเทิร์นครับต้องรอดูฝ่ายตรงข้ามครับเขาจะใช้อะไรนะครับผม
ดาเมจมาครับอันนี้ก็เขาก็เลี้ยงดาเมจเหมือนกันนะสำหรับตัวบิ๊กของเขานะครับผมจะมีการการ์ดที่เอาไว้ใช้เลี้ยงดาเมจเหมือนกันครับเหมือนเขาไม่มีการ์ดที่ต้องเอาไว้ยืนนะครับเราก็จะได้เปรียบตรงนี้แหละครับโอเคถึงเทิร์นเราแล้วนะครับเราก็จะบิสต้องออกแล้วครับผมโอเคก็มีโคเวอร์มานะครับเราก็ต้องใช้โคเวอร์เพื่อยื้อไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ในส่วนของบับเบิ้ลเมเกอร์นะครับบับเบิ้ลเมเกอร์เนี่ยมันจะช่วยในป้องกันดาเมจอยู่8ดาเมจนะครับนี่2สแต็กนะเห็นหน้าก็จะมี2สแต็กเพิ่มขึ้นนะครับสแต็ก1ก็จะสแต็ก1 4ดาเมจนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเลี้ยงดาเมจนะครับโดยที่เราจะใช้ปั๊มสกินนะครับปั๊มสกินเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกราะนะครับเพิ่มเกราะแล้วก็จะทําการจั่วการ์ดพอดีนะครับปึ๊บเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเพิ่มเกราะให้กับตัวไหนนี่ถ้าอยากยืนนานก็เพิ่มเกราะให้กับอวตารของเราเลยละกันเกราะ140ครับผมว่ายืนได้นานโคตรๆน่ะดูดิเลือดเยอะกว่าแพนเราอีกนะครับอ้าวตีได้เข้า80ครับเกราะเราเหลือ59นะครับโอ้ยสบายเลยจังหวะนี้เราเอาซีเรียสไปก่อนก็ได้นะครับซีเรียสเนี่ยเพิ่มดาเมจนะหรือบิดก็ได้นะครับบิดก็จะเพิ่มเกราะโอ้โหเยอะมากเราใช้เคลอดดีกว่าครับเคลอดเนี่ยจะตีด้วยนะครับตีเพื่อจบตัวนี้แล้วก็ได้รับอีเนอร์จีกลับมาด้วยนะครับโอเคทีนี้เฮ้ยเขามีเกราะนี่ว่า เราใช้เกราะอีกว่ะเพิ่มเกราะอีกครับแล้วก็ตัวซีเรียสนะซีเรียสไปเอานี้ดีกว่าเฮ้ยไม่เอาซีเรียสไปก่อนดีกว่าครับนี่เพื่อจบนะจบจะดีกว่านะครับนี่เราก็เอาไว้ตัวโคเวอร์ไว้ยืนต่อก็ได้ครับผมเมื่อกี้ผมจะเสกนกเข้ามาก็ได้นะแต่ผมไม่เสกนะครับผมรอให้ตัวโคเวอร์ตายแล้วผมค่อยจะเสกนกมารับดาเมจแทนนะครับโอเคทีนี้ถึงเวลาที่เราต้องเลี้ยงดาเมจครับลิกิสฟิตนะครับเพิ่มดาเมจไป20นะดาเมจเราเริ่มเยอะแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเลี้ยงดาเมจครับโดยเราจะใช้ลิตเติ้ลเอิร์ฟ2ใบนะครับปึ๊บเราจะเพิ่มดาเมจตอนนี้ดาเมจเรา81แล้วนะครับอันนี้88แล้วนะครับสำหรับการ์ดนี้มันก็จะเก็บสูงสุดได้90นะครับเราก็จะเก็บได้อีกสแต็กหนึ่งแล้วสแต็กต่อไปที่เราจะตีมันก็จะทำดาเมจ90นะครับมันก็จะแรงขึ้นเราก็จะจบตัวสุดท้ายได้นี่อันนี้ก็จะเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับที่เราจะไม่ยื้อแล้วนะถ้ามีการ์ดฮิลหรือการ์ดเกาะออกมาเราจะไม่ยื้อนะครับเราจะสวนด้วยดาเมจอย่างเดียวนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องจบนะครับลิตเติ้ลโอ๊คครับปึ๊บยังเหลือนะครับเราเอานกมายืนรับดาเมจ1ดาเมจก่อนนะครับปึ๊บเขาก็จะตีนกเราแล้วก็ไปตีตัวอควานะครับนี่นะไปตัวตีอควาแล้วก็เบิร์ดเราเนี่ยก็จะฟรีเลยนะครับเขาก็จะตายเองนะนี่ก็คือการคำนวณไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเลือกเขาเนี่ยอยู่ที่55แล้วเขาไม่มีฮิลด้วยนะครับเห็นไหมก็จะตามสเต็ปนะครับแต่เขาก็เหลืออีกใบนะครับโอ้ร้อยเจ็ดแรงนะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทิร์นของเรานะครับเราก็เล่นโอ๊คให้จบไปเลยครับ2ใบที่เรารอไว้อยู่แล้วนะครับโอ้โหเราก็103นะครับโคตรแรงนี่ช่วงท้ายนะครับมันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้โอเคเราก็ได้มุนชาร์ดมาด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราลงตามสเตมินานะครับต่อวันเนี่ยเราก็จะเก็บมุนชาร์ดไปเรื่อยๆแล้วเราก็รอเอาไว้คราฟนะครับทีเดียวเลยนะผมเนี่ยก็จะตั้งใจไว้คราฟให้ได้อยู่ประมาณอันนี้ปิดเซิร์ฟพอดีครับ ปิดเซิร์ฟอัปเดตนะครับสำหรับซีซั่น1ก็จะมาอีก1ชั่วโมงนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในการทำคลิปครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการแนะนำเรื่องของการใช้แต่ละอย่างครับว่าไอเทมตัวไหนดีนะครับรูนตัวไหนดีชามตัวไหนดีนะครับโอเคนะก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม